แรกปัญหาและพฤติกรรมที่พบบ่อยๆของวัยรุ่นนะฮะปัญหาและพฤติกรรมที่พบบ่อยๆของวัยรุ่นในโรงเรียนเราก็มีทุกโรงเรียนมีหมดฮะไม่เรียนหนังสือหนีเรียนน่ะไม่ชอบมาโรงเรียนชอบอิสระเล่นเกมบ้างตอนนี้โอ้โหยิ่งหนักเข้าไปอีกเล่นเกมซึ่งคุณจะพูดในตอนต่อไปเอาดีกว่าไม่มาเรียนหนังสือก่อนนะฮะมันเป็นลักษณะพิเศษของคนแปลกนะฮะวัยรุ่นเนี่ยบางคนบางกลุ่มนั่นเองนะไม่ชอบมาเรียนแต่ส่วนมากจะเรียนนะเพราะว่าได้เพื่อนได้สังคมอันนี้คือลักษณะของวัยรุ่นได้เพื่อนได้สังคมจึงมาเรียนหนังสือแต่ว่าปัญหาอันที่สองที่มันหนักก็แก้ปัญหายากมากก็คือการเล่นเกมการดูเกมนะเล่นเกมดีกว่าจะว่าดูเกมเลยดูมันไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกแต่เล่นมันครูเคยถามพวกที่เคยติดเกมนะฮะถามว่าเธอนั่งได้ยังไงตั้ง6ชั่วโมง7ชั่วโมงบางคนเข้าตั้งแต่4โมงเย็นไม่กินข้าวเลยนะฮะ2ยามบางคนสว่างอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่าเล่นเกมมันพอมันเข้าไปนะเขาบอกว่ามันเหมือนท้าทายมันเข้าไปปุ๊บแล้วมันเล่นมันติดใจมันอยากฟันฝ่าให้ไปถึงชัยชนะให้ได้ถ้าแพ้เอาใหม่ตอนนี้เป็นต้นแต่ครูก็ไม่เคยเล่นเกมนะเพราะเล่นไม่ทันเล่นเกมทีไรครูแพ้ทุกทีสู้ไม่ได้ครูก็เลยไม่เล่นนะฮะต่อไปข้อที่3ติดการพนันแหมผมไม่อยากจะพูดตัวนี้เลยตอนนี้ฟุตบอลแข่งขันนักเรียนทราบไหมครับว่าบางคนเนี่ยเสียอนาคตเพราะการพนันบอลวัยรุ่นนี่นะฮะเรียนระดับมหาวิทยาลัยนี่ฮะเสียอนาคตเพราะการพนันบอลบางคนเนี่ยฮะพิการเพราะฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพิการบางคนเล่นฟุตบอลไปแล้วเล่นเกแอร์เล่นพนันฟุตบอลนะฮะเสร็จแล้วไม่มีเงินจ่ายเขาเจ้ามือก็ส่งคนมาอัดพิการไปก็มีบางคนหาเงินไม่ได้ก็มาขอรบกวนพ่อแม่บางคนกลัวพ่อแม่ขโมยของในบ้านไปแต่ไม่ใช่บาท2บาทนะฮะบางคนติดมากเล่นเยอะนักเรียนเชื่อไหมครับว่าเล่นฟุตบอลเธอเล่นยังไงเธอก็เสียเพราะว่าเจ้ามือเขาอ่านขาดแล้วว่าต่อ2ต่อ3ต่ออะไรเนี่ยนักเรียนเสียหมดแหละอย่าไปเล่นเล่นก็คือเสียนะฮะบางคนเล่นเคยเล่นได้นะเธอเล่นได้ต่อไปเธอก็ต้องเล่นเสียเพราะเขาเรียกว่าเล่นการพนันมันมี2อย่างอยู่ในตัวของมันนะฮะเล่นได้กับเล่นเสียมันต้องอยู่ด้วยกันแต่ส่วนมากจะเล่นเสียมากกว่าเล่นได้เพราะนั้นอย่าไปเล่นเลยนะฮะการปรับตัวบางคนเขาอยู่ในสังคมแล้วปรับตัวยากนะฮะบางคนอยู่ในสังคมแล้วปรับตัวไม่ได้สังคมเกิดการปัญหาเกิดขึ้นนะฮะแยกตัวออกไปเป็นคนนอกสังคมเป็นคนที่ไม่อยู่ในสังคมเพราะปรับตัวเองไม่ได้เห็นแก่ตัวมั่งเพื่อนยืมดินสอไม่เคยให้เพื่อนยืมทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะคนไปหมดเป็นเจ้าพ่อเป็นคนที่สังคมรังเกียจก็อยู่ไม่ได้ก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวไม่ได้ก็ต้องไปหาเพื่อนข้างนอกพอเพื่อนข้างนอกก็อยู่เป็นนักเลงเป็นอะไรไปก็เกเรไปนะครับก็สร้างปัญหาไปอีกปัญหานึงก็คือปัญหาเรื่องเพศเอาอย่างคนได้ทราบข่าวนะฮะบางคนเขาบอกว่าโดดตึกตายบางคนแท้งลูกเอาลูกไปทิ้งสะพานลอยนี่ปัญหาทางเพศติดยาโอ้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องอธิบายเลยอันดับแรกชอบบุหรี่เสร็จเป็นขั้นบันไดไปเอานั่นไม่นี่ต่อข้อ7บางคนซึมเศร้าฆ่าตัวตายหงุดหงิดคิดมากแก้ปัญหาไม่ถูกวิธีฆ่าตัวตายนะฮะบุคลิกภาพผิดปกติอีกนะไม่ชอบสักอย่างนะฮะนะโรคซึมเศร้าก็ไม่ชอบอยู่แล้วบุคลิกภาพเสียนะฮะการแต่งเนื้อแต่งตัวปล่อยตัวเองโทรมฟันไม่แปรงตาไม่หน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงน้ำลายไหลมาอย่างนี้ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเนี่ยคนผิดปกตินะฮะเขาบอกว่าสิ่งต่อไปนี้เขาบอกว่านักเรียนไม่ค่อยชอบเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบครูก็ไม่ชอบเหมือนกันการอันนี้ไม่ต้องจดนะฮะฟังเฉยๆก็พอการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ได้ผลเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยฮะไม่ควรแก้ไขโดยวิธีนี้หนึ่งบ่นมากๆเบื่อคนบ่นคนเบื่อนะครับไม่ต้องวัยรุ่นแล้วฮะครูก็ไม่ชอบเหมือนกันเดินมาบ่นอยู่นั่นแหละนะบ่นอยู่ทั้งปีนี่เธอ
มาเข้าห้องช้าจังจับกล้องช้าจังบ่นเงี้ยรำคาญไม่ต้องบ่นมาทำปากจู้ๆแล้วก็มาทำงานอะไรเงี้ยสบายกว่านะเพราะว่าไม่ต้องบ่นกันนะเปลี่ยนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้อย่างเงี้ยต้นเหมือนกันวัยรุ่นเข้ามาในห้องเงี้ยเราก็จะบ่นให้กันยิ้มให้กันแค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะอย่าบ่นเพราะว่าถ้าแก้ปัญหาโดยการบ่นไม่ได้ผลวัยรุ่นนะอย่าไปบ่นยิ้มแล้วก็คุยกันดีๆนะฮะนี่คือวัยรุ่นอันสองเปรียบเทียบนี่เธอรู้ไหมคนนี้มาก่อนเธอคนนี้มาหลังเธอเธอไม่มีความรับผิดชอบเธอคนนั้นดีกว่าเธอคนนี้รับรองได้วัยรุ่นไม่ชอบอย่าเปรียบเทียบใช่ไหมอย่าไปเทียบใส่นี่ลูกฉันดีกว่าลูกเธอลูกเธอดีกว่าลูกฉันก็ไม่ให้พูดเพราะอะไรวัยรุ่นไม่ชอบการเปรียบเทียบไม่ชอบการบ่นไม่ชอบการเปรียบเทียบนะฮะอันที่สามข่มขู่วัยรุ่นไม่ชอบนี่เธอต้องมาทำนะถ้าไม่ทำฉันตัดเงินเดือนนะฉันจะใช้ทฤษฎีเอ็กซ์กับเธอนะบังคับเลยไม่มาเนี่ยฉันจะตัดเงินเดือนเธอเลยเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ไม่ชอบวัยรุ่นไม่ชอบห้ามข่มขู่นะฮะอย่าข่มขู่พูดกันดีๆวัยรุ่นชอบถ้าข่มขู่เมื่อไหร่ทำตรงกันข้ามเลยบอกว่าเธอมาช้านี่จะปิดรายการแล้วเธอมาช้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเนี่ยไม่ชอบการข่มขู่ถ้าขู่ปุ๊บไม่มาเลยเนี่ยวัยรุ่นไม่ชอบนะฮะข้อ 4สบประมาทนะฮะโดยหวังฮึดให้สู้เพื่อแก้ไขพฤติกรรมเนี่ยเธอนี่นะไม่มีวันหรอกที่จะมาทันเวลาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสบประมาทแล้วคิดว่าเขาจะต้องเธอว่าฉันเหรอฉันต้องมาให้ได้ไม่ได้ผลไม่ได้ผลนะฮะอย่าหนึ่งอย่าบ่นมากสองอย่าเปรียบเทียบสามอย่าข่มขู่สี่อย่าสบประมาทเขาห้ามทำกับวัยรุ่นไม่ต้องวัยรุ่นนะฮะคนสูงอายุก็ห้ามทำเหมือนกันนะข้อ 5ลงโทษรุนแรงด้วยการใช้กำลังตบตีต่อยนะฮะเขาบอกไม่ได้ผลเขาห้ามเลยนะบังคับไม่พอแล้วบ่นไม่พอข่มขู่ไม่พอนะฮะลงโทษรุนแรงอีกตีอ้าวมาช้าเหรอจับไม่เดียวตีก้นป้า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 เนี่ยยิ่งไม่ได้ผลนะเขาบอกว่าห้ามเลยนะเป็นการใช้ความรุนแรงตบตีต่อยเนี่ยเขาห้ามเลยนะข้อ 6ตัดความสัมพันธ์นี่เธอมาช้าใช่ไหมเธอกับฉันไม่ต้องเป็นครูกับลูกศิษย์กันเลยอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเขาห้ามนะนี่หกข้อเนี่ยเขาห้ามใช้กับวัยรุ่นโดยเด็ดขาดนี่ถ้าเธอเป็นลูกฉันเนี่ยเธอต้องทำดีเขาห้ามทำนะเดี๋ยวเกิดว่าตัดก็ตัดซวยเลยนะฮะนักเรียนมีอะไรบ้างนะทบทวนดิจะหมดเวลาละอีกหนึ่งนาทีมีอะไรบ้างหนึ่งอย่าบ่นมากสองอย่าเปรียบเทียบสามอย่าข่มขู่สี่อย่าประนามนะฮะห้าอย่าใช้ความรุนแรงหกอย่าตัดความสัมพันธ์หกแบบนี้อย่าใช้กับวัยรุ่นนะฮะแต่ว่าคนสูงอายุชอบใช้นะใช้ความรุนแรงเนี่ยชอบตีตัดความสัมพันธ์อย่างเงี้ยพูดจาไม่ใช้ก็เรียกว่าวาทะให้ดีกับวัยรุ่นเธอชอบคนพูดเพราะไหมชอบครูก็ยังชอบเลยคนไหนพูดเพราะลองดิบอกเด็กเรียนนักเรียนสวัสดีคุณนักเรียนสวัสดีครูสวัสดีครับคุณครูครูว่าสวัสดีครับพ่อรูปรอโอ้โหเด็กวัยรุ่นดีใจนะไม่เชื่อเขายิ้มใหญ่เลยนะฮะทั้งที่โกหกนะฮะทั้งที่โกหกนะฮะนะโดยเฉพาะการเปรียบเทียบนะฮะอย่าเลยนะฮะนะฮะนักเรียนครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจของวัยรุ่นก็มีเพียงเท่านี้นะฮะนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมฮะที่จะถามครูนะเวลาก็หมดลงพอดีถ้าไม่มีก็ไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ